นี้นะคะโรงพยาบาลเฟส2ของเราก็ได้กลับมาแล้วนะคะซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยคลิปแรกนั่นก็คือคลิปมันเป็นข่าวที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลอยู่นะคะงั้นเราไปชมคลิปสนุกสอดแทรกความรู้กันดีกว่าค่ะไปกันเลยเสียงอะไรช่วยค่ะหมอบัวช่วยนะคะช่วยค่ะหมอช่วยค่ะช่วยค่ะหมอบัวช่วยค่ะคนไข้ช่วยค่ะไปนะคะเดี๋ยวมาค่ะช่วยค่ะช่วยค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะแล้วค่ะช่วยค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะจะเป็นอะไรนะคะทีนะคะไม่อยากเป็นนะทีใช้พวกก่อนค่ะนั่นเอามาวางไว้โต๊ะหมอกับด้วยกันเอาตะแคงไปนะคะไอ้ปลาทังแล้วไปกินอะไรมาคะโอ้ก็คือว่าน้องค่ะไปกินชาลูกไข่มุกค่ะกินวันละ3แก้วค่ะ3แก้วกิน3เวลาค่ะกินแทนข้าวเลยนะคะโอเคค่ะหมอคิดว่าเขากินเยอะไปกินชาไข่มุกเยอะไปรู้ไหมคะของบางอย่างอ่ะถ้าเราทำอะไรที่เยอะเกินไปในปริมาณที่มากเกินไปมันไม่มีผลที่ดีเสมอไปหรอกนะคะหนูก็เตือนแล้วค่ะหนูบอกว่ากินวันเวนมอนก็ได้ค่ะแต่ว่าน้องมิ้นก็ไม่ฟังเลยค่ะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังค่ะตอนนี้หมอคิดว่าหมอมีวิธีแล้วค่ะโอ้ยปวดท้องขออนุญาตนะคะคือหมอคิดว่าเราจะต้องทำการเอ็กซเรย์ภายในตัวของคุณพีทหมอสันนิษฐานว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างในท้องของคุณพีทก็เป็นได้ค่ะมีอะไรหรอเอ็กซเรย์ก็ได้ใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะใช่ยูจะเป็นหนักจริงแล้วค่ะเอ็กซเรย์ทางนี้เลยค่ะยืนนะคะเราต้องยืนนะคะสู้ๆนะคะต้องยืนนะคะโอเคนะคะเก่งมากค่ะโอเคค่ะจับเอาไว้ได้นะคะเอาเข้าไปเลยก็ได้ค่ะพร้อมนะคะใจเย็นนะคะโอเคค่ะอ๋อโอเคตอนนี้ได้ทำการค้นพบแล้วนะคะนี่ไงที่พวกเราสันนิษฐานกันเฮ้ยจะว่าแล้วมันใกล้กับหัวใจเลยนี่มันอันตรายมากนะคะหนูกลัวหรือว่าเราต้องผ่าแต่เราไม่ไม่ต้องผ่าแต่นะคะยังสลบยังสลบยังสลบไม่จะเข้าไว้จะเข้าไว้จะเข้าไว้สลบแล้วเอาขึ้นเตียงกับหมอค่ะตัวหนักไม่ใช่ตัวหนักใช่ไหมเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะไม่ไม่ตอนนี้นี่นะคะเราได้ทำการผ่าแต่เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฮะผ่าตัดแล้วเหรอใช่ค่ะเราได้ทำการเย็บแผลแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ออกมานี่คือสิ่งที่เราตรวจพบในลำไส้ของคุณนะคะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันคือชาไข่มุกที่อยู่ในลำไส้ของคุณค่ะนี่ค่ะมันเหนียวแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะมันเป็นสารเหนียวเหลวในลำไส้ของคุณเออแล้วฉันเล่นอะไรเนี่ยพีทนี่เธอขี้เหนียวมากอย่าเล่นขี้อย่าเล่นอึเขาสิคะนี่ใช่ขี้เหนียวขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะขี้เหนียวและดูสิคะมันมีเม็ดชาไข่มุกด้วยมันคือผลจากการที่คุณกินชาไข่มุกมากเกินไปค่ะฉันว่ามันเหมือนสลามากกว่านะคุณหมออย่าหลอกเด็กนะคุณหมอจะเอาสลามมาหลอกคุณทำไมคะแพ้มันคือสลามใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่สลามมันเป็ดมันออกมาจากกระเพาะอย่างของเธอจริงๆแล้วเธอจะเล่นทำไมล่ะถ้าเธอมันก็คิดนานหมอไม่ต้องมาโกหกเลยฉันรู้มันเป็นสลามหมอได้โกหกหน้าหมอเหมือนคนโกหกหรือคะใช่ค่ะเครียดขนาดนี้นะคุณหมอโกหกยอมรับใช่โกหกเฮ้ย
ลงอกไปนึกว่าจะเป็นข่าวที่เขาลือกันเนาะข่าวอะไรก็ข่าวที่เขาลือกันไงกินชานมไข่มุกเยอะเกินไปจะเป็นอุดตันในกระเพาะจริงเหรอก็หาดูสิในเฟซบุ๊กก็มีหนุ่มปวดท้องสาหัสหมอพาเจอก้อนแป้งอุดลำไส้คนไข้ก่อนถึงชานมไข่มุกแพงนี่เป็นข่าวปลอมนี่เนี่ยเราควรที่จะอ่านข่าวให้ครบนะไม่ใช่อ่านแค่พาดหัวข่าวอย่างเดียวเพราะสุดท้ายแล้วเว็บไซต์นั้นก็บอกว่าเม็ดของชานมเป็นแป้งมันสับปะหลังซึ่งจะย่อยตั้งแต่ลำไส้เล็กจึงไม่มีเหตุที่เห็นในลักษณะของเม็ดไข่มุกตามฟิล์มเอ็กซเรย์แต่น่าจะมีลักษณะของอุจจาระที่อัดแน่นมากกว่าไข่มุกไม่น่าทำให้เกิดการอุดตันลำไส้ยกเว้นผู้ทานมีโรคที่ผิดปกติอยู่เช่นลำไส้เล็กตีบจากผังผืดจากก้อนหรือจากแผลบางอย่างที่กดลำไส้โอเคข่าวบางข่าวเราก็ต้องอ่านให้ครบนะเพราะบางข่าวก็แค่คลิกเบรกคลิกเบรกคืออะไรคลิกเบรกคือการพาดหัวข่าวน่าสนใจส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดไปในทางที่รุนแรงถ้าคนที่อ่านแต่พาดหัวข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดได้นะหรือบางทีบางข่าวเนื้อข่าวก็จะเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาหลอกคนเลยก็ได้เพื่อที่จะให้คนคลิกเข้ามาดูซึ่งเมื่อมีคนคลิกเข้ามาดูเนื้อหาข่าวปลอมพวกนี้พวกคนทำข่าวปลอมพวกนี้ก็จะได้ตังค์จากค่าโฆษณาแล้วแหละเพราะดังนั้นในปัจจุบันเราควรที่จะใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวในโซเชียลเยอะๆหรือแล้วก็ตามที่แชร์กันในทางโซเชียลเยอะๆต้องหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะเชื่อนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะแล้วอีกอย่างที่พีทปวดท้องนะไม่ใช่แค่โทษชานมไข่มุกอย่างเดียวหรอกแต่ต้องโทษในพฤติกรรมที่น้องกินอาหารแบบนี้ด้วยคือคนเราควรที่จะกินอาหารให้หลากหลายแตกต่างกันแต่น้องกินชานมไข่มุก3มื้อรวดมันก็ไม่แปลกเลยที่ทำให้น้องเป็นสภาพแบบนี้หรือบางคนอาจจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3มื้อ3วันติดต่อกันรวดหรือขนม3มื้อ3วันติดต่อกันรวดและที่สำคัญนะคะเรากลัวจะกินผักและผลไม้แล้วก็ดื่มน้ำเยอะกินอาหารให้ครบ5หมู่เราจะได้แข็งแรงโอเคมั้ยโอเคค่ะพีทเห็นไหมพี่แพทบอกแล้วว่าชาไข่มุกอ่ะอย่ากินเยอะให้กินอย่างอื่นบ้างให้กินข้าวบ้างเนี่ยเห็นไหมถึงปวดท้องเลยค่ะแล้วที่หมอพูดไปเนี่ยฟังว่าไงเนี่ยฟังค่ะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวหมอขอไปเอาอีกแก้วนึงสักทีดีกว่าว่าแต่หมอคะคะอาทิตย์นึงนี่กินได้กี่ครั้งหรอคะหมอว่าอาทิตย์นึงกินแก้วเดียวก็พอแล้วมั้งคะสำหรับพวกน้องขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรรักษาน้องหนูไม่เป็นไรคุยกันเองอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะงั้นหมอให้ก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะเราไปปัดท้วงกันอีกไหมปัดท้วงอะไรล่ะปัดท้วงร้านชาเหมือนไข่มุกชาหนูไข่มุกหรอใช่เหมือนครั้งก่อนไงปัดท้วงทำไมล่ะก็เขาอ่ะเป็นคนทำให้เราเจ็บท้องปัดท้วงก็จะเรียกร้องเงินใช่ค่ะใช่เพราะว่าจะเอาเงินอ่ะมารักษาที่โรงพยาบาลนี้ไงเชิญมาอ้าวเฮ้ยคุณคะเมื่อกี้บอกว่าไงจำได้ไหมชอบเอาฉันไม่เกี่ยวเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวด้วยค่ะเขาเป็นคนคิดแผนเขาเป็นคนคิดค่ะไม่เขาค่ะเขาค่ะปรับที่พฤติกรรมไม่ใช่ไปประท้วงไม่เกี่ยวนะคะทุกคนคะคอมเมนต์ไว้เลยนะคะว่าใครเป็นคนแนะนำค่ะใช่ค่ะคอมเมนต์ไว้เลยนะคะพี่เพจนะคะอีกอย่างไม่เป็นร้านค่ะไปไปแล้วไปแล้วเป็นร้านฉันนะฉันก็ไม่มีเงินจ่ายพอดีสิถ้าไปประท้วงอ่ะเอ๊ะก็โทษร้านชานมไข่มุกส่วนนึงมันก็ต้องโทษพฤติกรรมของตัวเองด้วยสิไปจริงวุ่นวายจริงเลยวันนี้ปิดร้านดีกว่าปิดโรงพยาบาลแป๊บโอเคโอเคหมดแล้วงั้นเดี๋ยวไปซื้ออีกดีกว่าโอเคไปซื้ออีก
สักแก้วหนึ่งและแก้วสุดท้ายพอในสัปดาห์นี้เพื่อนๆคะข่าวในโซเชียลนั้นเราต้องอ่านละเอียดให้ครบถี่ถ้วนและคิดวิเคราะห์ตามนะคะว่าข่าวเรื่องนี้ในโซเชียลของเว็บไซต์นี้เป็นเรื่องจริงหรือเท็จ